วัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมครับถูกต้องครับครับเช่นเคยฮะเราก็มาไม่ใช่เช่นเคยสิครั้งแรกที่เราพยากรณ์รายปีใช่แล้วครับผมเราจะมาดูว่าปี59เนี่ยชาวลัคนาราศีกันนะครับครับจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภครับซึ่งผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด5สำรับในการทำนายครับผมใช้อีก1สำรับในการทำนายครับนั่นก็คือไพ่ไพ่ใสหรือไพ่ทรานสพาเรนต์นั่นเองนะครับเอาละฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมในเรื่องของการงานครับผมใช้ไพ่เดวิลมูนมาโชว์ให้ผมดูทำไมอ่ะโชว์ให้กล้องดูสิไม่ใช่ผมถามมันไพ่เลยวะมอเมดเลือกมาคือไพ่เดวิลมูนครับเหมาะสำหรับเรื่องของการงานมากที่สุดครับใช่แล้วครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทพนักงานบริษัทกับพาร์ทเจ้าของกิจการครับถูกต้องแล้วครับเรามาดูที่พนักงานบริษัทกันก่อนว่าในช่วงไตรมาสแรกเราแบ่งเป็นสี่ไตรมาสนะฮะไตรมาสแรกเป็นยังไงใช่แล้วครับเดือน1ถึงเดือน3ครับครับผมได้ The Magician ครับของผมได้ Two of Cup ครับ Magician and Two of Cup นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ด้วยกันเขาพูดว่าช่วงต้นปีของคุณนะครับผมจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสนุกกับการทำงานอย่างมากนะครับผมเขาว่าสนุกกับการทำงานไม่ได้หมายความว่างานน้อยครับแต่มันแบบเฮ้ยมันมีงานอะไรเข้ามาให้แบบให้รู้สึก challenge รู้สึกท้าทายรู้สึกตื่นเต้น excited อ่าฮะแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันนะครับผม funny funny แปลว่าตลกขบขันไม่ใช่อ่ะสนุกคืออะไรอ่ะฟันเฉยๆ happy happy มีความสุขครับเอาเป็นว่าดีแล้วกันเนาะโอเคไตรมาสที่2ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันครับครับผมขึ้นมาเป็น1คาถา Age of Cup ใน Age 3 4 5 6อ่ะของผม6เหรียญครับครับผม6เหรียญกับ1คาถานะครับผมเขาบอกว่าในช่วงของไตรมาสที่2นะครับผมจะมีเขาเรียกว่าจะมีโชคจากผู้ใหญ่นะครับผมคือผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหรือแม้แต่ทำผิดก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลืออีกโอ้ดีเหมือนกันวะฮะดีเหมือนกันวะนี่คือยังไงมาดูไตรมาสที่3ซิว่ามันโอเคไหมไตรมาสที่3นะครับผมเอาละผมมาใหม่แล้วนะ5ถ้วยครับ Edge of Pentacle ครับสังเกตว่ากำลังโดนผู้ใหญ่บ่นหูชา นะครับผมในช่วงของเขาเรียกว่าในช่วงไตรมาสที่3นะครับผมจุดที่ต้องระมัดระวังคือถ้าหากคุณทำงานได้ดีในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ช่วยกรุณารักษามาตรฐานด้วยนะครับไม่งั้นแล้วความงาน6ในช่วงไตรมาส3ไม่งั้นแล้วผู้ใหญ่เขาจะรู้สึกแบบประมาณว่าเสียความรู้สึกฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอใช่แล้วครับฉันจะฉันอุตส่าห์ชื่นชมเธอนะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าให้พูดว่างานมันจะเสียเลยไหมมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณจะทำได้ดีแค่ไหนให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของไตรมาสที่3ครับผมเดือนเจ็ดถึงเก้าใช่แล้วครับกรกฎาคมสิงหาคมกันยาต่อไปมาดูกันไตรมาสที่4ครับครับผมของผมได้เป็น9กทาครับผมส่วนของผมเป็น King of Swords ครับครับผมสำหรับ9กทากับ King of Swords พออยู่ด้วยกันนะครับผมจะทำให้มีความหมายของมันก็คือว่าในช่วงท้ายปีจะเป็นช่วงที่งานเยอะเป็นพิเศษครับผมแต่งานเยอะในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเงินเยอะตามแล้วก็งานเยอะคราวนี้มันจะไม่รู้สึกสนุกหรือตื่นเต้นเหมือนช่วงแรกว้าช่วงท้ายปีเนี่ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยความรับผิดชอบแบบเยอะมากเป็นพิเศษเลยอ่ะมันก็เลยแบบเหนื่อยอ่ะเบื่อเนาะเบื่อมีโบนัสไหมสำหรับโบนัสในส่วนตรงนี้นะครับผมมองว่าเออเราต้องไปดูการเงินสิเออไปดูการเงินดีกว่าครับผมว่าจะมีโชคทางการเงินวิ่งมาให้หรือเปล่าใช่อ่ะนะครับเรียบร้อยไปครับสำหรับพนักงานบริษัทพนักงานเงินเดือนนะครับใช่แล้วครับมาที่เจ้าของธุรกิจกันบ้างถูกต้องครับไตรมาสแรกครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหลับตาหยิบก่อนโอเคครับ View of Fortune ครับของผมเป็นเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าดีแล้วกันนะเป็น Emperor เขาพูดว่าในช่วงของต้นไตรมาสนะครับผมต้นปีราศีกันเนี่ยดีตั้งแต่แรกเลยทีเดียวนะครับเขาว่าดีตั้งแต่แรกเลยทีเดียวเนี่ยหมายความว่ายังไงทุกอย่างการวางแผนหรือเอาเป็นว่าโปรเจกต์ทุกอย่างอ่ะเจ้าของธุรกิจดีมากเวิร์กมากอ่ะไปดูไตรมาสที่2ครับมันเวิร์กต่อเนื่องไหมไม่แล้วแหละไตรมาสที่2ผมได้9ดาบครับ9คาถาครับผมได้9เหรียญนะครับเขาบอกว่า9คาถากับ9เหรียญนะครับผมเขาพูดว่ามันถ้าถามว่ามันเวิร์กติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันเลยหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมมีเขาบอกว่าให้ตั้งมั่นกับการทำโปรเจกต์เดิมของคุณไปนะครับผมอย่าเพิ่งขยับขยายกิจการเยอะก็คือใช้ไฟอันเดียวเนี่ย
ใช่ผมใช้ไฟอันเดิมนี่แหละครับเวิร์กกว่าอย่าเพิ่งไปขยายธุรกิจลูกครับผมนะครับผมหรือถ้าบอกว่าจะขยายธุรกิจลูกทำในไตรมาสที่1ไม่ใช่ไตรมาสที่2นะครับอ่ะไปดูไตรมาสที่3ว่าสามารถทำได้ไหมสำหรับไตรมาสที่3ของผมนะครับผมขึ้นมาเป็น9ถ้วยนะครับผมผม Queen of Wands ครับครับผมจึงพูดว่าในไตรมาสที่3ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีกันอีกเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือว่างานหรือโปรเจกต์ใดๆก็ตามนะครับผมที่เคยวางแผนเอาไว้หรือคิดที่จะริเริ่มช่วงไตรมาสที่3บอกได้เลยว่าคนจะติดคุณมากเป็นพิเศษคอนเนคชั่นจะเข้ามาเยอะลูกค้าจะติดคุณแบบงอมแงมโอ้ยดีมากเลยนะครับยิ่งสำหรับค้าขายโดยเฉพาะใครนั่นแหละก็เลยจะพูดอยู่ยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทำค้าขายบอกได้เลยว่ากำไรดีกำไรงามครับกำไรงอกงามฮะโอเคต่อไปสุดท้ายไตรมาสที่4ครับผมอย่าลืมแต่ได้ของผมเป็น Knight of Pentacle นะครับผม8ดาบครับฮะสำหรับ8ดาบและ Knight of Pentacle นะครับผมพอเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับผมดูอีกรอบหนึ่งดิเขาพูดว่าเป็นไงฮะค่อนข้างเริ่มจะมีปัญหาและสิ้นปีนะครับผมเพราะว่าในลักษณะพอไพ่2ใบนี้เนี่ยขึ้นมาประกบกันแล้วระวังโดนกับดักทางธุรกิจหรือเปล่าอย่างเงี้ยถูกต้องครับผมคือพยายามแบบคือถ้าช่วงเวลานั้น มีอะไรแบบเฮ้ยมันดูเด่นมันดูแบบน่าจะเป็นไปได้อย่านะอย่าเด็ดขาดเลยนะครับให้ตั้งมั่นที่ธุรกิจเดิมของคุณใช่ครับห้ามไปขยับไปธุรกิจอื่นเพราะนั่นคือหลุมพรางถูกต้องแล้วครับเห็นไหมครับว่าจะตกลงมาแล้วเจอดาบเสียบทันทีถูกต้องแล้วครับซึ่งมันมีหลุมพรางก็คือมีคนถือเงินในการตัวร่ออยู่ฮะถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ขยับขยายธุรกิจเพิ่มเติมครับขอให้ตั้งมั่นกับธุรกิจเดิมๆของเราไว้ก่อนนะครับถามว่าทำไมผมอ่านให้เป็นผมอ่านจากหมอเมย์นี่ฮะหมอเมย์สอนครับผมอาจารย์ดีฮะขอบคุณครับต่อไปเราไปในเรื่องของการเงินการเงินสำหรับเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นยังไงนะฮะไม่ใช่ราศีสิงห์ราศีกันราศีกันจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมจะใช้ไพ่โลสคาร์บิโอครับหมอเมย์บอกว่าไพ่ชุดนี้เหมาะสำหรับการเงินมากที่สุดครับครับผมพร้อมยังครับหมอเมย์ยังไม่พร้อมครับยังไม่สับไพ่เลยครับช้ามั่ว ใจร้อนไปหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมท่องขอให้เงินออกมาดีใช่ครับผมขอให้เงินออกมาดีๆครับผมราศีกันเรามาดูกันครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมครับความจำดี มันใช้บ่อยนี่ครับฮะไตรมาสแรกครับเรื่องการเงินผมไม่แบ่งแล้วนะผมได้เดอะชาริออตครับส่วนของผมได้ดีวิลครับผมสำหรับชาริออตและดีวิลนะครับผมเขาพูดว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจหรือกิจการของคุณนะครับผมในกรณีตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าแก๊ปมากเลยสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับเจ๋งนะครับแต่ให้พูดว่าในกรณีของพนักงานเงินเดือนแล้วกับให้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับคือมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ค่อนข้างช็อตในเรื่องของการเงินเข้ามาแทนเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยนะไม่รู้จักเพลงนี้อีกแล้วอ่ะแต่มาที่2ดีกว่าแต่มาที่2แกไม่เล่นละมุงเงี้ยแต่มาที่2อะโอเคละโอเคเหมือนกันครับ10ดาบครับไม่ใช่10ดาบ10เหรียญครับขอโทษฮะกันเลยทีเดียวนะครับเป็น10เหรียญกับ8ถ้วยนะครับผมเขาพูดว่าการเงินอะไรก็ตามนะครับผมที่คุณรู้สึกตั้งความหวังเอาไว้มันสำเร็จจะสำเร็จใช่ครับผมโบนัสหรือการเลื่อนขั้นหรือเงินเดือนหรืออะไรก็ตามการเงินมันจะดีมากๆเลยในไตรมาสที่2บอกเลยว่าถึงยอดและอาจจะทะลุยอดกันด้วยนะครับผมโอเคหรือไตรมาสที่3ต่อเนื่องไหมครับครับ มาจริง4ถ้วยอ่ะ10ดาวมาจริงอ่ะครับผมในไตรมาสที่3นะครับผมจุดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือผมไม่รู้จะให้ระวังอะไรดีอ่ะมันต้องระวังรอบด้านเลยนะรอบนี้ใช่รอบนี้มันระวังรอบด้านกันเลยทีเดียวเพราะว่า10ดาบเนี่ยพูดตรงๆว่ามันคือไพ่ที่เป็นอุปสรรคค่อนข้างใหญ่ถึงใหญ่มากที่สุดนะครับผม10ดาบมันไม่ได้แปลว่าใหญ่อย่างเดียวแปลว่ายาวนาน3เดือนแน่ใช่ฮะก็อยู่แล้วไตรมาส1ก็3เดือนโอ้โมเมเก่งนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมช่วยวางแผนทางการเงินให้ดีๆด้วยนะครับช่วงนี้การเงินอาจจะฝืดอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นักนะครับโอเคงั้นเราไปดูในไตรมาสที่4กันดีกว่าครับผมไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่3ที่ทำให้เสียกำลังใจมากเลยไตรมาสที่4มาแล้วครับเดี๋ยวม้วนของผมเป็น Emperor ครับผมผมจะบอกให้พี่เทนอีกละ Emperor นะครับผมพอมาอยู่คู่กับเดอะมูนนะครับมันทำใ
บอกได้เลยว่ามันอยู่ในช่วงขาลงของชาวราศีกันนะครับผมที่จะพูดว่าการเงินเหมือนไม่ได้ดั่งใจนะครับเหมือนเราตั้งโปรเจกต์หรือตั้งความหวังอะไรไว้เนี่ยค่อนข้างเนี่ยเรียกได้ว่าหารครึ่งกันเลยทีเดียวมันเหมือนแบบว่าการเงินของคุณชาวราศีกันลัคนาราศีกันเนี่ยจะดีในช่วงครึ่งปีแรกใช่แล้วครับครึ่งปีหลังจะค่อยดาวลงเรื่อยๆถูกต้องครับจนถึงต้นปี60เรายังไม่ได้ดูให้ต้องติดตามต้องติดตามกันครับโอเคเรียบร้อยไปครับสำหรับเรื่องการเงินฮะแล้วเราก็มาต่อเรื่องของความรักครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันเรื่องของความรักจะเป็นยังไงผมใช้ไพ่ Happy Tarot ครับตามชื่อเลยครับเหมาะสำหรับการพยากรณ์เรื่องความรักมากใช่ครับแปลว่าความเศร้าครับผมเศร้าแฮปปี้ความสุขมุกใช่ไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยครับอ่ะผมสับเพิ่มใหม่เสร็จแล้วอ่ะโอเคครับผมสำหรับในเรื่องของความรักนะครับผมแล้วก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันนั่นก็คือพาร์ทคนโสดไม่มีผัวนะไม่มีเมียด้วยกับพาร์ทที่มีลูกมีเมียมีผัวแล้วมีแฟนแล้วอาจจะยังไม่มีลูกก็ได้ครับเอาประมาณนั้นอ่ะเออเอาประมาณนั้นแหละคนโสดไตรมาสแรกครับผมคนโสดก่อนอุ๊ยดีอ่ะ3เหรียญกับ10เหรียญนะครับผมเขาพูดว่าในช่วงนี้นะครับเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าเหมือนเข้าใจกันนะครับคนโสดคนโสดอ๋อคนโสดเหรอเอาผิดอีกมึนถ้าบอกว่าเป็นคนโสดนะครับผมเขาบอกว่าเราจะได้เจอคนที่ถูกใจครับผมแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยเราต้องออกงานสังคมเยอะๆหน่อยเนาะและใช้เงินด้วยเออและใช้เงินด้วยนะครับใช้เงินในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปเปต้องไปเลี้ยงคนอื่นเขาแต่ยังน้อยชวนกินข้าวชวนดูหนังต้องออกนะอย่าให้ไปอเมริกันแชร์เขาถ้าเป็นผู้ชายต้องออกถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะให้ผู้ชายออกให้โอเคครับผ่านไปผ่านดูไตรมาสที่2สำหรับคนโสดนะครับแปดเหรียญของผมนายออฟลูกชิ้นครับนายออฟบาทเพียงถึงลูกชิ้นไงโอเคครับนายออฟลูกชิ้นครับผมสำหรับตัวนายออฟลูกชิ้นกับวัดนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้คนโสดนะครับโดยเฉพาะจริงๆเราไม่ต้องโดยเฉพาะใครหรอกจะมีคนเข้ามาจีบในช่วงนี้จะไม่ใช่เราออกไปจีบคนอื่นแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่เราไปล่าเหยื่อฉันจะอยู่เฉยๆให้คนเข้ามาซื้อลูกชิ้นฉันช่วงนี้เราเป็นเหยื่อนะครับจะโดนล่าเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเธอถ้าหากชอบใครนะครับผมจิกตาไว้เยอะครับส่งกระแสให้เขารู้ว่าเราชอบถ้าเป็นผู้ชายทำไงวะเนี่ยนี่จิกตาโอเคทำสัญญาอะไรก็ได้ให้รู้ว่าเขาชอบนะนะครับว่าเราชอบเขาได้ปะไม่ได้แก่ไปแล้วเนาะแก่ไปแล้วแต่มาที่3ครับของผมเป็นนายออฟลูกชิ้นเหมือนเดิมครับเอาจริงเหรอคนละอันเป็นคิงออฟลูกชิ้นนะนายออฟมาจิ้มฟันคิงออฟมาจิ้มฟันคิงออฟกระทานะครับเสียใจด้วยครับ3ดาบฮะสำหรับช่วงไตรมาสที่3นะครับผมในช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่โสดอยู่แฮวแน่ๆครับแฮวคือเงียบเงียบเงียบไปเลยอ่ะจากที่แบบช่วงไตรมาสแรกไตรมาสที่2เออดูมีคนแบบเจาะแจ๊ะจอแจเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากแต่ไตรมาสที่3นี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะหาแฟนให้หาไตรมาสที่1ที่2ซะใช่ครับผมเพราะถ้าปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงไตรมาสที่3โดยที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยอาจจะขึ้นคานได้อีก3เดือนครับผมต้องรอดูว่าไตรมาสที่4เป็นยังไงฮะนะครับทำไมเสียงผมถึงแหบไม่สบายไงขอบคุณเออก้าวถ้วยครับThe Tower ฮะเพราะฉะนั้นควรรีบหาเมื่อครึ่งปีแรกครับเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของการเงินก็ตกการงานก็ตกเรื่องความรักก็ตกเพราะฉะนั้นเงินงานรักมาพร้อมกันตกหมดครับในช่วงของไตรมาสที่4ผมเสริมให้หน่อยนะครับผมที่บอกว่าความรักตกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนจะไม่เข้ามาหาตัวเราเลยนะครับแต่เข้ามาแต่บอกได้เลยว่าไม่มีคุณภาพเป็นอย่างนั้นไปนะครับกลายเป็นว่ายิ่งเข้ามาเยอะกลายเป็นเราลำคาญโอ้เข้าใจความหมายเนาะเพราะฉะนั้นก็คงโสดกันต่อไปยาวๆเพราะฉะนั้นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นรีบๆคว้าเอาช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เอาไว้นะครับครึ่งปีแรกนะครับใช่ครับมาถึงคนมีคู่กันบ้างใช่แล้วดูสิอย่าไปแช่งเขามีมือที่3นะคนโสดอ่ะ คนมีคู่ครับโอเคได้ผมได้ justice ครับ4คาถาครับ justice กับ4คาถาเขาพูดว่าชีวิตความรักอาจจะไม่ได้ดูหวือหวานะครับผมแต่มั่นคงมั่นคงใช่แล้วอยู่กันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าบอกว่าในช่วงนั้นถ้ามีปัญหาอะไร
คุยกันตรงตรงเหมือนคนในครอบครัวนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุยกันตรงๆนี่คือแหกปากด่าทอตั้งแต่หน้าถนนใช่เออไม่ใช่อย่างนั้นนะด้วยเหตุผลใช่แล้วครับโอเคมาถึงไตรมาสที่2ครับผมได้แล้วอะไรวะ The Moon ครับ ผมก็ได้แล้วอะไรครับ Knight of Swords ครับเออไม่ใช่ Knight of Swords ครับ Knight of Swords อะไรครับ Knight of Swords ครับนายนายมันไม่ไหนใช่ไหมไม่ไหนนะครับในช่วงของไตรมาสที่2นะครับผมจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีโอกาสที่ทะเลาะกับแฟนของคุณหนักที่สุดให้ระวังไว้ให้ระมัดระวังเอาไว้ครับเขาบอกว่าให้ปิดหูปิดตาซะหืมเป็นไงมันไงไหมเขาบอกว่าคุณจะเครียดเครียดมากไม่ใช่เหรอเครียดมากถึงเครียดมากที่สุดครับผมเห็นดีนะเห็นแล้วมันหลับตาได้ไงผมบอกว่าผมกล้าพูดว่าพยายามไปหาเพื่อนหรือไปหาช่วงเวลาที่แบบรีแลกซ์เข้าไว้นะครับผมคือผ่อนคลายนั่นแหละจะเวิร์กกว่านะครับอย่าไปทำตัวติดกันกับแฟนบ่อยๆไม่งั้นแล้วแฟนเขาจะหงุดหงิดเขาจะโมโหเขาจะทำให้เรารู้สึกหน่อยนะครับโอเคไปดูที่ว่าไตรมาสที่3จะต่อเนื่องไหมในปัญหานี้นะครับคนมีคู่อะไรอีกล่ะ10คาถาครับหยิบออกมาแต่ละอย่างเหนื่อยเนาะเป็น10คาถากับ2คาถานะครับผมครับผมหอบป๊อกกี้แต่ดีหน่อยนะครับผมพอหอบป๊อกกี้กันเยอะๆเนี่ยเขาพูดว่าในช่วงไตรมาสที่3เราจะต้องไปช่วยแฟนที่แฟนเขามีปัญหาอ๋อผมรู้ว่าจะเป็นเบาหวานนะเนี่ยพอกินป๊อกกี้เยอะเหลือเกินนะครับคือแฟนเนี่ยจะเอาปัญหามาให้กับเราเราต้องแก้ช่วยเราต้องช่วยเขาแก้ช่วยเขาเคลียเพราะฉะนั้นผมให้ผมเดานะไตรมาสที่4ต้องดีกันแน่นอนไม่รู้อ้าวรู้ดูก่อนไตรมาสที่4ช่วงสิ้นปีอุ๊ยเหมือนจะดีนะเหมือนจะเฉยๆนะขอดูก่อนเอามาประกบกันนะครับผมเขาพูดว่า6ดาบครับของผม6ดาบกับของผมเป็นกี่คาถานะไม่รู้ของผมเป็น6คาถาเหมือนกันนะครับเขาพูดว่าปัญหาที่เคยมีมาก่อนครับจะได้รับการคลี่คลายนะครับผมไหมฟังดูดีป่ะเวิร์กมากอ่ะอร่อยเนาะกินอะไรเนี่ยครับน้ำผึ้งมะนาวอร่อยป่ะคอแซ่บเอาเป็นว่าความรักของเดือนอาของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยกันเฉยๆกันกันชากันเนี่ยกันเนี่ยนั่นแหละก็จบกันไปแล้วนะครับผมซึ่งออกมาค่อนข้างดีเนาะครับทั้งครับในเรื่องความรักใช่แล้วเรามาต่อกันเรื่องที่4เรื่องสุขภาพหมอเมย์ได้เลือกไพ่ที่ใช้ก็คือกายอาทาโร่ครับครับผมไพ่ชุดนี้เหมาะเรื่องสุขภาพมากที่สุดเห็นไหมนะมาดูกันสิว่าชาวลัคนาราศีกันสุขภาพจะเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพจะโอเคไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเงินดีสุขภาพไม่ดีเงินมันก็หายไปเรื่องสุขภาพหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมซื้อประกันนะครับผมเกี่ยวไหมเนี่ยฟึ๊บผมตัดสองท่อนแล้วกันเพราะผมหยิบยากมันล้นใบใหญ่อ่ะไตรมาสที่หนึ่งครับครับผมเรื่องสุขภาพ Sick of Fire ครับ Dead ครับอุตายอ้าวอย่าพึ่งแปลงไม่ได้ตายทางที่เสียสิตกใจหมดเลยอ่ะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาบอกว่า Sick of Fire นะครับผมพอมาอยู่คู่กับThe Dead นะครับผมเขาพูดว่าสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือโรคเรื้อรังอยู่แล้วครับคุณต้องระมัดระวังให้ดีดูแลสุขภาพให้แบบมันจะกำเริบใช่ไหมถูกครับผมแล้วใครที่แบบคนที่แบบเป็นโรคหนักๆอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าให้ญาติคอยดูแลให้ดีเป็นพิเศษในช่วงนั้นนะครับเพราะ The Dead กำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะครับผมระวังดีๆครับผมครับผมมาดูไตรมาสที่สองกันบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่ามันจะมีผลต่อเนื่องจากละขั้นอาไตรมาสแรกไหมครับผมผมว่าไม่แล้วแหละคงจะหายดีแล้วเดลิเวอร์ครับครับผมของผมเป็น9คาถานะครับเดลิเวอร์ตอนเวลามาอยู่กับคู่กับ9คาถาจึงพูดว่าแข็งแรงดีครับผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสังเกตว่า9คาถาปักแน่นเป็นแบบรั้วกันอุปสรรคทั้งหลายเลยใช่แล้วครับนะครับไตรมาสที่3ครับเอากองนี้ดีกว่าไตรมาสที่3ผมหยิบได้Elder of Water ครับของผมเป็น Hermes ครับดูดิว่าพายเรือไปไหนเนี่ยสำหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องของสุขภาพนะครับพอขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้เสร็จเนี่ย
จุดที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพและอากาศอากาศใช่ครับผมภูมิแพ้ได้ไหมภูมิแพ้ได้อากาศเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นเหมือนผมเลยดิเจ็บคอไม่สบายอย่างเงี้ยไวรัสลงคอแต่อันนี้มันไม่ได้พูดว่าขนาดไวรัสลงคอนะครับผมเขาพูดว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆหน่อยแค่นั้นเองนะอาจจะมีเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆปรับได้นะครับครับผมมาถึงไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่4เรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีกันครับครับของผมเป็น8เหรียญนะครับ Elder of Earth ครับ Elder of Earth นะครับผมพออยู่กับ8เหรียญแล้วเนี่ยเขาพูดว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ปวดหัวไม่มีปัญหาปวดจีดเอาเถอะเออเออก็นั่นไงก็ถูกต้องไงครับผมเพราะฉะนั้นสุขภาพในช่วงของสิ้นปีโอเคแล้วเวิร์กมากครับเวิร์กโอเคผ่านจ้าชาวลัคนาราศีกันมาถึงต่อไปหมดแล้วยังเหลือโชคลาภเอออ่ะโอเคโชคลาภนะครับซึ่งโชคลาภเนี่ยผมจะใช้ไพ่78ดอหมอเมย์บอกว่าไพ่นี่แหละเหมาะสำหรับโชคลาภมากที่สุดครับ78ดอคือไพ่อะไรเป็นไพ่ประตูกุญแจนะครับในการไขกล่องความลับครับผมของชีวิตนะฮะถูกต้องแล้วฮะดูดีนะฟังดูเวิร์กมากเลยอ่ะผมล้างไพ่ก่อนครับสไลด์ไหมครับไม่ต้องเปลืองน้ำมะนาวก็ได้นะครับสไลด์มะนาวไหม มาครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงไตรมาสที่1ดูซิว่าจะมีโชคมีลาภกับเขาไหมเห็นใบหนึ่งของผมแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะของผมได้6ถ้วยของผมได้ดีวิลครับเขาพูดว่าอยู่อย่างเฉยๆอยู่อย่างเงาๆอยู่อย่างเดียวดายเดี๋ยวผิดทีฮะเอาเหรอโอเคพยากรณ์ดีกว่านะพยากรณ์ดีกว่าครับผมเป็นหมอครับผมไม่ใช่นักร้องครับเขาพูดว่าในช่วงไตรมาสที่1ไม่แนะนำให้เล่นจะดีกว่านะครับงวดนี้พักไว้ก่อนครับผมพักนิ่งๆไปเลยครับไตรมาสที่2อ่าฮะโอเคอะไรเนี่ยโอเคอ้าวดีวิลครับผมดีวิลไปขึ้นอยู่ฝั่งคุณอมสินนะครับพอดีวิลนะครับผมมาขึ้นกับตรงนี้อยากจะพูดว่ามีโอกาสนะครับผมที่จะเสียเงินกับหวยอ้าวผมนึกว่าไปให้ไปของหวยที่พูดผีปีศาจซะอีกเอางั้นเลยเหรอครับจะดีเหรอครับจะเสียใช่ไหมเสียเพราะว่าดีวิลแปลว่าการครอบงำปีศาจการพนันเออระวังจะเสียมากกว่าปกติครึ่งปีแรกยังไม่เวิร์คครับมาดูแต้มที่3กันของผมได้ไพ่4ถ้วยของผมเป็น3เหรียญนะครับ4ถ้วยกับ3เหรียญเนี่ยเขาพูดว่าให้ผมอ่านไหมเนี่ยผมอ่านง่ายๆลองอ่านดูอ่ะคุณกำลังจะเอาเงินไปให้เจ้ามือกินแบบอิ่มหนำสำราญดูดังไหมดูเด็กเจ้ามือนอนกินอยู่ข้างบนคุณกำลังเอาเงินไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโชคของราศีกันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดียังไม่เวิร์กนะครับในช่วง9เดือนแรกเห็นไหมอ่านไพ่ทาโร่มันอ่านสนุกนะอ่านจากภาพเลยใช่ครับผมแต่อันนี้ต้องดูนะว่าเป็นไพ่ชุดไหนนะนี่อาจารย์สอนดีครับผมขอบคุณครับอวยกันเข้าไปครับมาดูโอ้เออน่าสนใจไตรมาสที่4ครับ2เหรียญครับเป็น Knight of Wands ครับผมเอน่าสนใจมั้ยเนี่ยดูลักษณะของไพ่ใบนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยหยิบเขาเรียกว่าเวลาเล่นหวยอ่ะเล่นทั้งบนเล่นทั้งล่างนะครับนะครับแล้วก็สลับตัวหน้าสลับตัวหลังโต๊ะเต็งเล่นอะไรให้เรียบครับผมก็คือกลับมาให้หมดทุกอย่างนะฮะอ่าฮะพูดเหมือนผมเล่นเป็นเลยเนาะไม่รู้คุณสินสอนครับอาจารย์ดีครับเอาเปลี่ยนกันเป็นอาจารย์เรียบร้อยไปสำหรับเรื่องโชคลาภเรื่องสุดท้ายของชาวลัคนาราศีกันครับในปี2519อย่าลืมนะครับเรายังมีพยากรณ์แบบเจาะลึกลงรายละเอียดออกไปในแต่ละเดือนด้วยซึ่งเราจะอัปเดตเป็นเดือนๆไปบางเดือนก็อาจจะมีคลิปบางเดือนอาจจะไม่มีแต่ให้ทุกคนนะครับกด Subscribe เราด้วยกดติดตา มเพื่อที่เผื่อมีอะไรอัปเดตขึ้นมาเนี่ยจะได้เห็นคนแรกเลยทางช่องหมอเมธโฮโลนัมเบอร์ครับใช่แล้วครับผมอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามหมอเมธได้ก็คือทางแฟนเพจ Facebook Fanpage ครับผมพิมพ์เลยครับหมอเมธภาษาไทยแล้วก็โฮโลนัมเบอร์ภาษาอังกฤษครับใช่แล้วครับอีก1อันเว็บไซต์หลักครับ holonumber.com ครับถูกต้องแล้วครับสามารถมาเจอกับเราได้ทุกวันทุกเดือนทุกเวลาเปิดตั้งแต่ เปิดตั้งแต่10โมงเช้ายัน4ทุ่ม เว็บไซต์เว็บไซต์ครับเว็บไซต์เว็บไซต์เปิด24ชั่วโมงครับไม่มีปิด อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ต้องการการพยากรณ์ส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้รายละเอียดมีอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ครับใช่แล้วครับสำหรับวันนี้ผมและมาเมทต้องขอตัวลาไปก่อน
พบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ